ห็นไหนก็ไม่เห็นเรามาวันที่สองเมืองที่อยู่ใต้น้ำตกนะเมืองโบราณเห็นน้ำตกไหมรวดเมืองก็เดินรอบไปดูกันเฟรนมากอันนี้แบบน้ำยังหยดอยู่เลยน้ำยังหยดอะมีอะไรอ่ะหมามีหมาคือปั้นหมาเออมีบักบักมีหมาด้วยเฮ้ยมีหมาหนึ่งเป็นห้ามคนชาวเผ่าเรากำลังจะลอดใต้น้ำตกเออเรื่องอลังการนี่แหละเฮ้ยน้ำหยดใหญ่เลยอ่ะเขางงเลยลื่นเอาห้องแฟนด้วยเลยอลังการก็อยู่ใต้น้ำตกอ่ะใกล้ไม่ใกล้ก็อยู่ใต้มันอ่ะนี่ถ่ายวิดีโออยู่เออหันมาดิเฮ้ยเดี๋ยวไปครับเอาทีหลังถ่ายวิดีโออยู่เป็นไงเย็นดีเราอยู่จางเจียเจียนี่น้ำตกจริงๆเห็นน้ำตกไหมน้ำตกแบบน้ำตกจริงๆอ่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะน้ำตกอลังการมากโอ้โหนี่ก็สวยอยู่ใต้น้ำตกเลยเฮ้ยสบายแล้วนี่ถ่ายรูปอีกไหมเขามีทางลงไปด้วยอ่ะเออเขาเล่นน้ำไหมโอ้เล่นน้ำได้เลยโอ้น้ำตกไอ้พ่อนั่งอยู่แล้วน้ำโพกน้ำโพกเนี่ยสวยไหมเรื่องนี้ก็สวยนะโอเคผ่านรูน้ำโพกมาแล้วเดี๋ยวเราไปที่เที่ยวต่อไปเจอกันไปละยืนกันแบบกระโปรงแดงอ่ะซ้ายมือเอางั้นเลยอ่ะดูประดับหัวดิชุดจัดเต็มเรามาล่องเรือกันนะพี่บอกแล้วพี่ต้องบอกเขาแบบนี้ฮะยังไงบิดยังไงบิดยังไงบิดบิดบิดยากปลาดุกอันนี้ตัวอะไรอ่ะหอยป่ะมีแปลกๆด้วยเหมือนไข่ปลาปลาดุกปลาดุกนี่บรรยากาศรอบๆสวยไหมดูดีเลยกาดกำลังดีเลยสิบกว่าเย็นไม่ร้อนเย็น
มาให้ดูเดี๋ยวดูกินข้าวต่อเราไปหาชุดเช่าถ่ายรูปก็มาแล้วไปเทโคด้วยโว้ใช่ป่ะไม่ใช่หมาไม่ใช่หรอกเนื้อหมาไหมหมาหรือแมวมีตัวอะไรอ่ะไปทางบ้านครับเฮ้ยมีตัวอะไรอีกหมาหรือว่าหมากระแตนอ่ะนี่ไงเช่าชุดป่ะไหนมีชุดไหนก็เช่าชุดไหนเรียนอะไรไงกันเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงสวยนะสีชมพูนี่ชุดผู้ชายไม่ค่อยมีใส่ดูเป็นเล็บไปก่อนกลับมาคืนยากไปเจ้าใกล้ๆไม่รู้เราไปถึงเมื่อไหร่จะตกมายังไงแล้วถ่ายรูปไม่สวยก็ประมาณ6 โมงอ่ะนี่มันตอนนี้มันกี่โมงละ4 โมงกว่าก็ได้พอดีแหละผมยังสงสัยมีการไล่ลำนั่นแหละตกลำไปยังไงแจวเรือไปไม่รู้ต้องรอดึกๆหน่อยต้องรอดึกๆคนเข้ามาดูถ่ายไฟกันอันนี้มันยังแบบเย็นๆบรรยากาศสโลนไลท์ชุดเท่าๆเนี่ยคนก็มันสวยดีนี่มีร้านนวดด้วยถ้าหนูชอบชุดจีนๆโอ้เนี่ยมีแต่งหน้านวดไหมนวดร้านนวดถ่ายกลางคืนมันก็มืดจิต20-30 นาทีมันก็ถ่ายเป็นแบบส่องไฟเข้าหน้าหน่อยร้อยบาทสโลไลท์มากเลยอารมณ์เหมือนนี่เนี่ยเหมือนเชียงคานเฮ้ยเยสมาลาแบบนี่เนี่ยสมาลาแมนเดอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสมาลาสมาลาแมนเดอร์จริงสมาลาแมนเดอร์ใช่เหรอเออเขาบอกเขากินสมาลาแมนเดอร์ที่นี่เขาบอกเนี่ยสมาลาแมนเดอร์ใช่ไหมใช่สมาลาแมนเดอร์แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะสมาลาเนื้อมีปลานี่อะไรอ่ะมีหอยด้วยอ่ะหอยเนี้ยหอยเหรอหอยเหรอทำไมมันไม่ดิ้นเลยแค่หอยหลอดสมาลาแบบนี้นะสมาลาก็คือไอ้ตัวคล้ายๆคล้ายๆสัตว์สัตว์สมาลาโจรฮะสมาลาโจรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นจัดเลขาหน้าอยู่ในน้ำหน้ากลัวเฮ้ยต้องหอมไหมมันเหม็นอ่ะนี่คุณพ่อสนใจอ่ะอะไรอ่ะต้องหอมไหมเต้าฟูเขาใช้คำว่าเต้าฟูเม้นเต้าฟูเม้นเต้าฟูคือเต้าฟูเฟ้นเห็ดอะไรเห็ดมัชเชเกะดุ๋งดุ๋งเคยเห็นไหมเห็ดที่อะไรเออแปลกๆเลสต้ามาถึงเวลาแล้วบ้างมีตัวอะไรเยอะไอ้หอยหวานมั้งน่ะมันหอยทากนี่หอยตลาดหอยกาบป่ะใหญ่มากไอ้ผักก็ดูสดมากเลยนะเฮ้ยยังดิ้นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไก่ไปนี่สะพานละนี่เขามีอะไรน่ะกองเหรอมีแบบมีเวทีกลางน้ำนี่เขากินเป็นแบบเหมือนชาบูหม้อร้อนเฮ้ยของกินเขาเยอะเลยอ่ะเฮ้ยคอมเมนเตอร์เขาเยอะมากเฮ้ยนี่มีกุ้งเต้นเหมือนบ้านเราเลยไหมใช่กุ้งเต้นไหมกุ้งเต้นเลยยังเต้นดี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 อยู่เลยอ๋อนี่ไงมาทอดเป็นแพเลยเหมือนบ้านเรานี่ปูอันนี้ปูอันนี้จิ้งหรีดป่ะได้เหรอพ่อจิ้งหรีดพ่อมาดูดิจักรแตนเฮ้ยมีไงมีหม่ำด้วยนี่ไข่อะไรอ่ะไข่อะไรเนี่ยไข่ทรงเครื่องว้ายอันนี้พี่เบียร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไข่ทรงเครื่องจริงป่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะชาป่ะแม่ชาเราก็จังละเฮ้ยชาน่ากินอยู่นะไม่รู้อ่ะนี่ไงอะไรไม่รู้อ่ะของแปลกๆนั่นเลยแต่เขาว่าอร่อยนะใช่ไหมใช่ป่ะเส้นชาบีเดี๋ยวชาบีจะอยู่นี่ไม่รู้ลองชิมไหมเขาไปไหนแล้วล่ะไม่รู้เขาเดินไปเรื่อยๆอ่ะแต่ยันนั่นที่เราบอกคนสวยอ่ะเขาจะยันนั่นที่แมว
เอาเร็วๆหน่อยน้องจะรีบไปเปลี่ยนชุดเฮ้ยเปลี่ยนชุดแล้วล่ะไปรีบไปเลือกไปเลือกก่อนเลยก็ไปเลือกเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวถึงก็ซื้อเลยชาวเขาอะชมพูชาวเขามาเลยเขาบอกให้ไปตรงนั้นก็ไปตรงนั้นไปเนี่ยชุดนี้สวยเหมือนในซีรีส์เลยสีขาวเยอะไปสีขาวใส่แล้วเป็นนี่เลยจะเปลี่ยนไหมแค่นี้ก็พอแม่อยากมีสภามันล่ำไรอ๋อนี่ไงหอนี่ไงถ้าตัดนี้มันมีหอเนี่ยให้เป็นเด่นๆไอหอของสูงเนี่ยที่ไว้เผาศพไปก่อนเออได้โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนนะไป